จากประเด็นที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้โพสต์ข้อความผ่านทางสื่อโซเชียลออนไลน์โดยกล่าวว่าผมได้อ่านที่ประชาชนเขียนเข้ามาใน Facebook ปัญหาใหญ่ๆโดยรวมของประเทศไทยก็จะเป็นปัญหาเศรษฐกิจการทุจริตยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายผมก็เร่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยเร่งด่วนนะครับแต่มีอยู่เรื่องนึงที่ได้เขียนเข้ามาปรึกษาทำไมเวลาตั้งใจทำอะไรน่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมักจะมีคนมาพูดบั่นทอนจิตใจทำให้บางทีรู้สึกท้อแท้เมื่อได้อ่านก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้ต้องเจอปัญหาที่ผมเจออยู่บ่อยๆผมจึงขอเป็นกำลังใจให้ขอให้อดทนเราต้องไม่ท้อแท้ในการทำความดีและทำประโยชน์ต่อสังคมอย่าปล่อยให้คำบั่นทอนหรือคำต่อว่าเป็นอุปสรรคในการกระทำความดีครับจากข้อความดังกล่าวนายสุทธิพงษ์ทัตพิทักษ์กุลหรือคุณฮาร์ทนักร้องชื่อดังได้วิจารณ์ข้อความดังกล่าวที่แนบมาด้วยรูปภาพนายกนั่งอ่านข้อความผ่านแผ่นกระดาษแทนที่จะเป็นการอ่านข้อความผ่านเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นโทรศัพท์หรือโน้ตบุ๊กจนกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์และที่กังขาของผู้คนที่พบเห็นภาพดังกล่าวโดยคุณสุทธิพงษ์ได้พิมพ์ข้อความว่าจะมีอะไรปลอมมากไปกว่านี้อ่าน Facebook บนแผ่นกระดาษวงเล็บหรือมันจะเป็นโทรเลข